สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับผมแล้วก็นี่คือรายการ Climate Debate รายการสดที่จะมาถกประเด็นเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ทุกคำถามจะมีคำตอบในรายการ Climate Debate ครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของตัวประเด็นการใช้ ICP กับเป้าหมาย Net Zero ขององค์กรนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาโลกเดือดเนี่ยก็เป็นปัญหาระดับโลกนะฮะที่ทุกๆองค์กรเนี่ยต่างมีการมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกของตัวองค์กรและก็ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความน่าสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับเรื่องของการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรหรือ Internal Carbon Pricing นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของตัวประเด็นนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปร่วมถกประเด็นในส่วนของตัวท็อปิกในรายการในวันนี้นะครับรายการ Climate Debate นะครับเราก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมร่วมสนุกนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ในส่วนของตัวคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ถามคำถามในช่องคอมเมนต์ในตัวรายการนะครับผมก็รับกล่องข้าวรักโลกจำนวน5รางวัลไปเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะฮะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากเธอคนนี้ครับคุณพันสรัตน์ไนยจิตนักวิชาการจากสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิตครับผมสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีค่ะคุณเชนเอาละครับคุณโบครับผมวันนี้อยากให้คุณโบมาช่วยในส่วนของตัวเล่าเนาะเล่าพูดคุยแล้วก็ถกประเด็นในส่วนของตัว ICP กับเป้าหมาย Net Zero ขององค์กรก่อนอื่นเนี่ยผมต้องถามคำถามคุณโบอย่างนี้ฮะว่าการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรหรือ ICP เนี่ยมันคืออะไรค่ะก็ก่อนอื่นนะคะทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่ากลไกราคาคาร์บอนซึ่งกลไกราคาคาร์บอนเนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือกลไกราคาคาร์บอนภายนอกที่ท่านอาจจะรู้จักก็คือพวกระบบ Emission Trading Scheme หรือ ETS นะคะแล้วก็ภาษีคาร์บอนแล้วก็กลไกคาร์บอนเครดิตส่วนกลไกราคากลไกราคาคาร์บอนภายในเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรซึ่งมันก็คือกลไกราคาคาร์บอนรูปแบบหนึ่งนะคะที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการกำหนดราคาคาร์บอนขึ้นมานะคะมันเป็นรูปแบบของความสมัครใจซึ่งการกำหนดราคาคาร์บอนเนี่ยมันทำให้องค์กรเนี่ยนำราคาหรือมูลค่าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิตสินค้าหรือบริการเนี่ยเข้ามาคำนวณเป็นต้นทุนหนึ่งของการผลิตนะคะก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนหรือการวางแผนที่จะนำไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำขององค์กรเองได้อย่างเหมาะสมค่ะก็เท่ากับว่าในส่วนขององค์กรที่เขาต้องการที่จะกำหนดตัวราคาคาร์บอนภายในองค์กรเนี่ยหนึ่งเขาต้องรู้ในส่วนของปริมาณการปล่อยของตัวองค์กรเขาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญเลยว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างไรบ้างแล้วก็เขาเนี้ยมันก็จะเหมือนเป็นการย้อนกลับมามองตัวเองค่ะว่าการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเขาค่ะตลอดการผลิตเนี่ยมันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงต่ำอยู่ในตรงไหนเขาเนี้ยมันก็อาจจะสะท้อนกลับมาอีกว่าถ้าเขาจะมีการปรับตัวเป็น decarbonization organization เนี่ยเขาจะต้องมีการลงทุนหรือว่าปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตรงขั้นตอนไหนแล้วก็เขาเนี้ยในการลงทุนแต่ละโครงการเนี่ยมันก็จะต้องมาพิจารณาด้วยว่าเราต้องลงทุนเนี่ยมันสูงต่ำแค่ไหนความคุ้มทุนที่กลับคืนมาค่ะมันมากน้อยแค่ไหนคราวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราลงทุนหนึ่งโครงการนะคะเราอาจจะดูแค่ปัจจัยทางด้านการเงินที่อย่างเช่นนะคะก็ดูพวกปัจจัย internal rate of return IRR นะคะที่สูงต่ำอย่างไรหรือว่า NPV ที่มีค่าบวกค่าลบอย่างไรหรือแม้กระทั่ง payback period ที่ว่าระยะคืนทุนในการลงทุนของโครงการเนี่ยมันใช้ระยะเวลาสั้นหรือเปล่าอะไรนะคะแต่เขาเนี้ยด้วยความที่แรงกดดันจากภายนอกด้าน climate change เนี่ยมันทำให้องค์กรนะคะต้องมีการปรับตัวแล้วก็อาจจะต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราสามารถทราบราคาคาร์บอนภายในองค์กรของตนเองอะค่ะมันก็จะทำให้เราอะมีเกณฑ์การตัดสินใจเพิ่มขึ้นว่า
การลงทุนของเราอะค่ะมันจะคุ้มทุนและก็สามารถตอบโจทย์ด้าน ESG ขององค์กรได้เหมาะสมแค่ไหนก็เท่ากับว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เรามีเรื่องของการกำหนดตัวนโยบายกำหนดตัวเป้าหมายของตัวองค์กรว่าเราจะไปในทิศทางไหนได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยคุณบัวครับปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีองค์กรที่ตื่นตัวที่เขามีเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ ICP เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วฮะและกลุ่มไหนซะส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องของการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรก่อนอื่นนะคะก็คือการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรเนี่ยจะต้องบอกว่ามันอาจจะต้องใช้ทั้งรีซอร์สในการที่เราจะต้องคำนวณขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องใช้รีซอร์สร่วมกับคนทั้งบริษัทหรือว่าอาจจะต้องใช้รีสอร์ทในการเก็บข้อมูลเพิ่มเข้ามามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคนึงที่เวลาองค์กรนึงจะทำขึ้นมาค่ะอาจจะต้องใช้ต้นทุนเพิ่มเข้ามาในการคำนวณตรงนี้ด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงขององค์กรขนาดเล็กที่อาจจะยังไม่สามารถนำองค์ความรู้ตรงนี้เข้ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนที่ว่ามีองค์กรทั่วโลกเนี่ยมีการปรับใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จากรายงานของคาร์บอนDisclosure Project นะคะเมื่อปี2020ก็มีการรายงานมาว่าทั่วโลกเนี่ยมีการปรับใช้ICP เนี่ยประมาณ853องค์กรซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมาจากกลุ่มที่เขาจะต้องมีการ Ready to Transition ก่อนก็จะเป็นพวกกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ำมันฟอสซิลที่อาจจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะต้องรู้ว่าต้นทุนในการปรับตัวของตัวเองอะค่ะมันเป็นเท่าไหร่สูงต่ำเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามก็คือประเทศไทยของเราเองอะค่ะก็มีองค์กรที่มีศักยภาพในการนำ ICP ตรงนี้เข้ามาปรับใช้แล้วก็ตอนนี้ที่มีการเปิดเผยผ่านทาง Sustainability Report ประจำปีของเขาอะค่ะก็มีประมาณ10กว่าองค์กรนะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีองค์กรที่จะปรับใช้อีกคราวนี้ค่ะองค์กรเองอะค่ะก็มีความพยายามความมุ่งมั่นในการที่จะเหมือนผลักดันให้องค์กรต่างๆในประเทศไทยนะคะก็คือนำองค์ความรู้ตรงนี้เข้ามาปรับใช้มากขึ้นเราก็มีการดำเนินโครงการมาประมาณเกือบ4ปีแล้วค่ะในการที่จะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ ICP เนี้ยกับองค์กรนำร่องต่างๆแล้วก็ในปี68เนี่ยเราก็มีแผนว่าเราจะมีการพัฒนาตัวเป็นเครื่องมือกลางในการคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กรเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยที่มีความสนใจแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนหรือข้อจำกัดเรื่ององค์ความรู้เนี่ยค่ะสามารถเข้ามาใช้แพลตฟอร์มกลางตรงนี้แล้วก็นำ ICP ตรงนี้ค่ะเข้าไปวางแผนในการวางกลยุทธ์องค์กรหรือการตัดสินใจต่างๆได้ด้วยในอนาคตซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็คือเราเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ได้ฟรีแล้วก็เราก็จะมีเป็นหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยว่าถ้าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงอะค่ะเราก็สามารถเข้ามาเรียนตรงนี้ได้รวมถึงเราก็จะมีคู่มือในการปรับใช้การคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กรด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะคู่มือตรงนี้มันก็มีเผยแพร่อยู่แล้วที่เว็บไซต์ตลาดคาร์บอนก็สามารถเข้าไปศึกษาเบื้องต้นก่อนได้ค่ะทีนี้องค์กรที่เขาสนใจที่เขาจะใช้ ICP เนี่ยเป็นตัวกลไกในการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของตัวเองเนี่ยยังไงบ้างครับก็ทางเรานะคะก็มีการสรุปง่ายๆ8สเต็ปจริงๆแล้วค่ะ ICP เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่เราจะมุ่งไปสู่Net Zero ซึ่งคราวนี้ในส่วนของ8สเต็ปที่เรามีการวางไว้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเริ่มจากการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก่อนเราจะต้องเช็คตัวเองก่อนว่าตัวเราเองค่ะมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงต่ำเท่าไหร่ก็ต้องมีเรื่องของการเอาตัว CFO มาใช้แน่นอนค่ะต้องรู้ก่อนว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเราเนี่ยปล่อยเท่าไหร่ใช่ค่ะก็คราวนี้ก็คือพอเรารู้แล้วว่าเรามีการปล่อยเท่าไหร่มันก็ย้อนกลับมามองตัวเองว่าคราวนี้ถ้าเรามีการตั้งเป้าหมายอย่างเช่นเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือเนทซีโร่เนี่ยเราควรจะตั้งเป้าหมายอย่างไรคือถ้าเรายังรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีจุดที่จะพาเราไปคราวนี้พอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วค่ะเราก็จะสามารถกลับมาประเมินความเสี่ยงและโอกาสของตัวเองได้ว่าการที่เรามีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้ค่ะโอกาสคืออะไรความเสี่ยงของเราที่เราจะทำไม่สำเร็จมันคืออะไรบ้างทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและก็ระยะยาวคราวนี้ค่ะพอเรามีแนวทางที่เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีการวางแผนกลยุทธ์ในการขยาย
ธุรกิจก็ตามหรือในการที่จะเพิ่มรายธุรกิจก็ตามเนี่ยค่ะก็คือมันทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้ด้าน ESG เนี่ยเข้ามาวางแผนในธุรกิจของเราได้มากขึ้นคราวนี้ก็คือมันก็อาจจะเป็นองค์กรนำร่องในแรกๆนะคะที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือยุโรปเนี่ยเขาก็ได้มีการบังคับใช้ CBAM เข้ามาแล้วคราวนี้ก็คือถ้าองค์กรไหนยังไม่Lady to Transition เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบขององค์กรนั้นๆ นะคะคราวนี้ก็คือพอเรารู้ว่าเราจะดำเนินกลยุทธ์ไปอย่างไรอะคะเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดแผนวางแผนอย่างละเอียดทั้งตัวแผนกภายในทั้งหมดเองเพราะว่าคราวนี้เราจะทำคนเดียวไม่ได้แผนกเดียวไม่สามารถทำได้ต้องบูรณาการร่วมทางองค์กรใช่ค่ะร่วมกันใช่คราวนี้ก็คือพอเราได้พูดคุยกับคนข้างในองค์กรของเราแล้วก็ทุกคนมองเป้าหมายที่ชัดเจนไปในทางเดียวกันนะคะเราก็อาจจะต้องดูด้วยว่าแผนที่เราทำอะค่ะมันติดตามผลว่ามันสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าซึ่งคราวนี้ก็คือในกรณีที่เรามีการติดตามประเมินผลแล้วเราดูแล้วมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับองค์กรเราในช่วงระยะเวลานี้เราก็อาจจะสามารถมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสอดคล้องกับการดำเนินการของเราได้มากขึ้นหรือว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวอะไรใหม่ๆที่มันสามารถเข้ามาช่วยให้เราดำเนินการได้เร็วและได้ดีมากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเอาเข้ามาเป็นซีนาริโอใหม่ที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นก็อันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะแล้วก็พอคราวเนี้ยพอเราทำทุกอย่างออกมาได้ดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เราสามารถเอาตรงเนี้ยไปเปิดเผยเป็น disclosure ต่างๆที่จะมีการบังคับใช้ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เหมือนเราได้เลเบลตรงนี้ละกันเลเบลความดีในการที่ทำให้ธุรกิจเราอะค่ะมันมีความที่น่าเชื่อถือโปร่งใสแล้วก็ทำให้เหมือนพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอะค่ะสามารถรู้ตัวของคู่ค้าของเขาได้มากขึ้นรู้จักกันได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเหมือนสบายใจว่าซัพพลายเชนของเขาอะค่ะกรีนนะอะไรเงี้ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวองค์กรของเราไปพบปะกับคู่ค้าหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้นแต่ที่ฟังคุณโบมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ว่าองค์กรของเราเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ใช่ค่ะและเรื่องของการตั้งเป้าหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะตั้งเป้าหมายแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดนโยบายของตัวองค์กรเนี่ยก็สำคัญใช่และสำคัญอย่างสุดๆเลยก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมในองค์กรที่เราจะเดินไปด้วยกันของตัวองค์กรเนาะเอาล่ะครับคุณโบแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เรารู้ว่าตัวปัจจัยในส่วนของตัว ICP มันมีอะไรบ้างทีเนี้ยการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรเนี่ยมันมีกี่รูปแบบครับปัจจุบันเนี่ยนะคะการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรเนี่ยหลักๆที่มีใช้กันเลยนะคะก็อยู่ที่4รูปแบบรูปแบบแรกเลยก็คือราคาเงานะคะรูปแบบที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของ implicit carbon price หรือการคำนวณราคาคาร์บอนย้อนกลับนะคะรูปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ internal carbon free นะคะหรือการนำระบบภาษีคาร์บอนเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในองค์กรนะคะแล้วก็รูปแบบสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ internal carbon trading หรือการนำระบบ ETS เนี่ยเข้ามาปรับใช้เฉพาะภายในองค์กรนะคะทีนี้ในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมีความยากง่ายยังไงของในตัวของมันบ้างถ้าพูดถึงความง่ายนะคะก็คือราคาเงาเนี่ยก็จะเป็นการคำนวณที่ง่ายที่สุดแล้วก็จะเป็นวิธีที่องค์กรต่างๆเนี่ยนิยมใช้มากที่สุดด้วยนะคะก็การตั้งราคาเงาเนี่ยก็เหมือนเป็นการกำหนดราคาคาร์บอนจากการตั้งสมมติฐานอย่างเช่น เรามีการกำหนดราคาคาร์บอนภายในเซกเตอร์นั้นๆซึ่งเราสามารถอาจจะเอาราคาของเซกเตอร์นั้นเนี่ยเข้ามาตั้งเป็นราคาคาร์บอนของเราได้เลยหรืออาจจะเป็นการกำหนดขึ้นมาจากเรากำหนดเองโดยที่เรามองว่ามันเป็นต้นทุนที่เหมาะสมกับเราณช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการคำนวณราคาคาร์บอนย้อนกลับหรือ implicit carbon price เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณมาจากผลการดำเนินงานในอดีตของเรานะคะอย่างเช่นเรามีการลงทุนดำเนินการเกี่ยวกับโครงการที่เป็น CSR ของบริษัทนะคะหรือว่าเป็นการลงทุนของโครงการคาร์บอนเครดิตที่องค์กรอ่ะเคยมีการทำมาแล้วเราก็สามารถเอาต้นทุนตรงนั้นนะคะเข้ามาใช้ได้แล้วก็ในรูปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็น internal carbonฟรีก็คือเหมือนเราเป็นการนำระบบของภาษีคาร์บอนเข้ามาใช้ก็คือตัวบริษัทแม่ค่ะก็อาจจะมีการกำหนดว่าเรทในการเสียภาษีของถ้าคุณหน่วยย่อยของ
ธุรกิจเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นเกินที่กำหนดเนี่ยจะต้องมีการเสียด้วยเรทที่เป็นฟิกเรทเท่านี้นะคะแล้วก็รูปแบบสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือ internal carbon trading ก็เหมือนการจำลองระบบ ETS เนี่ยเข้ามาใช้กับหน่วยธุรกิจของเราซึ่งโรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C เนี่ยก็อาจจะได้เพดานในการปล่อยการเล่นกระจกอยู่ที่จำนวนที่กำหนดไว้แต่คราวนี้ถ้าโรงงาน A นะคะมีการปล่อยที่ต่ำกว่าก็สามารถเอาสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเข้ามาขายให้กับโรงงาน B หรือโรงงาน C ได้ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะ variable ไปตามตลาดว่าความต้องการของคนในตลาดเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็เท่ากับว่าไอ้ตัวการกำหนดราคาตัวคาร์บอนภายในองค์กรเนี่ยที่เรียกว่าง่ายที่สุดเลยก็คือแบบราคาเงาใช่ค่ะที่แบบเราสามารถตั้งสมมติฐานเองได้เลยหรือจะไปอิงกับตัวเซกเตอร์ที่ใกล้ๆกับเราใช่ไหมฮะก็เอาราคาของเขาแหละมากำหนดเป็นราคาของตัวเองได้เลยใช่ทีนี้เราสามารถถ้าสมมติว่าเราทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถมีการเปลี่ยนการกำหนดราคาของเราเองได้ไหมฮะได้ค่ะก็คือในส่วนของการกำหนดราคาคาร์บอนนะก็คือเราอาจจะดูบริบทขององค์กรตัวเองอะค่ะเป็นหลักว่าณช่วงเวลานี้ค่ะเรามีการปรับใช้รูปแบบอย่างเช่นราคาเงาเพราะว่าเราอาจจะเหมือนเป็นองค์กรที่เพิ่งเริ่มทำการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรใหม่ๆซึ่งเราอาจจะใช้วิธีที่ง่ายสุดแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่ในอนาคตอะค่ะถ้าเรามีการธุรกิจที่มันขยายใหญ่มากขึ้นแล้วคราวนี้เราต้องการควบคุมหน่วยธุรกิจที่มันอาจจะต้องมีการขยายธุรกิจขนาดเดียวกันก็อาจจะต้องมีการปรับลดการปล่อยการเล่นกระจกคราวนี้เราก็อาจจะใช้เรื่องของการกำหนดราคาที่เป็น internal carbon trading เนี่ยหรือระบบ ETSเข้ามากำหนดตรงนี้ได้เช่นกันเพราะว่า เราอาจจะอยากจะขยายธุรกิจก็คืออาจจะตั้งโรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C ขึ้นอีกแต่คราวนี้ด้วยข้อจำกัดที่ว่าเราอาจจะต้องจำกัดด้วยว่าเราอาจจะต้องปล่อยการเล่นกระจกให้มันลดลงนะเพราะฉะนั้นก็คือประสิทธิภาพของแต่ละโรงงานค่ะเขาต้องมีการแข่งขันกันคราวนี้เราก็อาจจะได้ทั้งเรื่องของการลดการปล่อยการเล่นกระจกแล้วก็อาจจะได้ถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยที่ควบคู่กันไปด้วยคราวนี้ก็มันก็จะปรับเปลี่ยนไปได้ตามบริบทที่เหมาะสมของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเราด้วยเช่นกันค่ะโอเคฮะและทีเนี้ยองค์กรที่สามารถนำ ICP ไปใช้เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจในเรื่องไหนบ้างหลักๆเลยก็คืออาจจะเป็นการตัดสินใจของการวางแผนของตัวองค์กรเองนะคะก็คือในอนาคตอะค่ะก็เรื่องของ climate เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะเข้ามามีผลต่อการตัดสินใจมากขึ้นนะคะก็คือเราอาจจะต้องดูเรื่องของ ICP ขององค์กรนะคะเข้ามาเป็นตัวกำหนดด้วยก็ในการลงทุนสมัยก่อนนะคะเราอาจจะดูปัจจัยทางด้านการเงินที่มีผลตอบแทนสูงแต่คราวเนี้ยผลตอบแทนที่สูงเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทำให้การปล่อยการเล่นกระจกเนี่ยสูงตามไปด้วยแต่คราวนี้คือถ้าเรามีการคำนึงถึงว่าการที่เราจะต้องปรับองค์กรไปสู่การปล่อยการเล่นกระจกที่มันต่ำลงอะค่ะคราวนี้ก็คือเราอาจจะต้องปัจจัยควบคู่ไปด้วยว่าการลงทุนของเราอะค่ะมีICP ที่สูงตามไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าการลงทุนของเราอะค่ะผลตอบแทนทางการเงินอาจจะต่ำลงแต่ขณะเดียวกันก็คือการปล่อยการเล่นกระจกของเราอะมันก็หมายถึงว่าการลดการปล่อยการเล่นกระจกของเราค่ะมันลดได้มากขึ้นมันก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีการตัดสินใจที่ครอบคลุมในด้าน ESG มากขึ้นแล้วก็มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่คุ้มการลงทุนมากขึ้นทีนี้ฮะคุณโบท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในส่วนของตัว ICP เนี่ยมันจะมีบทบาทอย่างไรในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ขององค์กรได้จริงๆก็คือถ้ามองในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆที่ว่าองค์กรนะคะจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะนำไปสู่ Net Zero เนี่ยปัจจัยทางด้านเงินทุนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเทียบกับการลงการกู้เงินหรือสินเชื่อที่เป็นรูปแบบสินเชื่อปกติกับสินเชื่อที่เป็นด้านกรีนโลนนะคะก็จะปัจจุบันเนี้ยก็คือจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมีข้อได้เปรียบถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้วก็มีต้นทุนในการดำเนินการของตัวเองค่ะต่ำลงถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ดำเนินการเลยนะคะแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือทำให้เราสามารถมีโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นขนาดที่เวลาเราขยายธุรกิจไปอย่างต่างประเทศที่เขามีข้อกังวลเกี่ยวกับว่า
ซัพพลายเชนของเขาค่ะจะต้องมีความเป็นกรีนบิสเนสมากขึ้นเขาเนี้ยก็คือถ้าเรามีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเรามีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนมันก็จะทำให้เราอะค่ะมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจคราวนี้ก็คือถ้าคู่ค้าของเราเขามีความข้อกังวลตรงด้านนี้ก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าการที่เราดำเนินการทางด้านนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราได้เปรียบทางคู่แข่งได้มากกว่าแล้วก็จะเป็นตัวเลือกที่อยู่ในซัพพลายเชนระดับต้นๆของคู่ค้าของเรานะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจลงทุนก็คือการตัดสินใจของเราค่ะก็คือจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วคราวนี้ก็คือรวมถึงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถทำไปสู่ด้าน ESG เนี่ยได้อย่างมั่นใจเลยว่าเราจะไม่ใช่ธุรกิจที่ไม่ได้คำนึงถึงตรงส่วนนี้แล้วแล้วก็ทำให้เหมือนเรามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นนะคะทีนี้อยากให้คุณโบฝากถึงในส่วนขององค์กรที่เขายังไม่รู้จะเริ่มในการที่จะทำเนี่ยว่าเขาจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็ถ้าเป็นองค์กรที่ยังไม่ได้มีการเริ่มตั้งแต่การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยก็คืออยากให้ท่านอ่ะเริ่มจากจุดนั้นก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยว่าการที่เราจะมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยค่ะเราก็จะต้องย้อนกลับมามองตัวเองก่อนว่าตัวเราเองอะค่ะมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เหมือนย้อนกลับมามองตัวเองทีว่าไอ้ตรงที่เราปล่อยมากน้อยเท่าไหร่อะค่ะมีส่วนไหนที่เรามีศักยภาพที่เราจะสามารถลดการปล่อยการเล่นกระจกเนี่ยได้ในช่วงระยะเวลานั้นๆเพื่อที่จะวางแผนในการลงทุนเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนของการลงทุนของเราอะค่ะมีความคุ้มค่าที่สุดณวันนี้ค่ะเทคโนโลยีที่มันสามารถลดการปล่อยการเล่นกระจกได้สูงแต่ต้นทุนในการดำเนินงานมันอาจจะสูงไปด้วยเราอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้ตอนนี้มันก็อาจจะมีทางเลือกอื่นที่เราสามารถเข้ามาปรับใช้ได้เราก็ในอนาคตอะค่ะถ้าโนว์ฮาวต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะมันมีความถูกลงเราก็ค่อยปรับตัวเองอะค่ะไปลงทุนในด้านนั้นๆได้นะคะก็แล้วก็การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนทำให้เราอะค่ะมีกระจกสะท้อนตัวเองว่าต้นทุนในการดำเนินงานของเราอะค่ะมันครอบคลุมการปล่อยการเล่นกระจกแล้วหรือยังถ้ายังไม่ครอบคลุมเนี่ยคุณก็จะต้องกลับมาดูว่าถ้าเราไม่ปรับตัวนะวันนี้ต้นทุนของเราอาจจะถูกกับเพื่อนแต่อนาคต10ปีข้างหน้าค่ะเพื่อนที่เขามีการคำนวณแล้วไปแล้วว่าการตื่นตัวในเรื่องนี้ใช่ค่ะก็ณ10ปีข้างหน้าค่ะต้นทุนของเราที่ยังไม่มีการปรับตัวเนี่ยอาจจะสูงกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็การคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กรนะคะมันก็ไม่ได้มีหลักการคิดที่ตายตัวเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะต้องดูบริบทขององค์กรตัวเองเป็นหลักด้วยว่าณช่วงเวลานี้เราอาจจะมีการใช้หลักการอย่างเช่นราคาเงาไปก่อนแล้วก็พอเรามีการขยายธุรกิจแล้วก็ธุรกิจเราสามารถมีต้นทุนที่จะไปคำนวณราคาที่มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเราก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมก็ได้นะคะแล้วก็คราวนี้ก็คืออีกสิ่งนึงก็คือองค์กรเนี่ยจะต้องมีแนวทางและวัดเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยว่าเราจะดำเนินการไปเพื่ออะไรแล้วเราก็จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะได้เหมือนเป็นพาธเวย์ที่เราสามารถเนี่ยจะไปนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ภายในกรอบระยะเวลาที่มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนะคะโอเคฮะแล้วก็ใน EP นี้เราได้รู้ได้เราเข้าใจเนาะในส่วนของตัว ICP มากแล้วนะฮะทีนี้ในส่วนของตัวคำถามจากทางบ้านนะครับผมที่ส่งคำถามมานะฮะว่าในส่วนของตัวองค์กรหรือในส่วนของตัวองค์กรเนี่ยที่จะสนใจทำในส่วนของตัว ICP หรือกำหนดตัวราคาคาร์บอนเครดิตเนี่ย TGO มีส่วนสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ยังไงบ้างครับก็ทาง TGO นะคะก็ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะเราก็มีการทำโครงการนำร่องกับองค์กรที่มีความสนใจในการที่จะนำเรื่องการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรนะเข้าไปปรับใช้แล้วก็มีการคล้ายๆกับเหมือนพัฒนาองค์ความรู้ให้กับองค์กรต่างๆอะค่ะมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในปี68เนี้ยเราก็จะมีการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นการคำนวณราคาคาร์บอนได้อย่างเขาเรียกอะไรทันทีทันใดเพราะว่าเรามีการทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีการคล้ายๆกับกำหนดปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาใช้ในการคำนวณและองค์กรที่3
องค์กรที่เข้ามาใช้เครื่องมือตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกปัจจัยต่างๆตามบริบทขององค์กรได้เลยแล้วก็จะระบบเนี่ยก็จะคำนวณออกมาให้ซึ่งมันก็จะช่วยลดระยะเวลาลดต้นทุนแล้วก็องค์กรเนี่ยสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันทีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องมือตัวนี้ก็คือเป็นฟรีสำหรับองค์กรนะคะก็อาจจะเปิดเป็นสาธารณะให้ใช้ได้เนี่ยก็ภายในกลางปี2568นะคะกลางปีหน้าเนาะทีนี้องค์กรไหนที่ต้องการที่จะมาลองในส่วนของตัวการคำนวณการกำหนดราคาของตัวองค์กรก่อนราคาคาร์บอนในองค์กรก็สามารถมาศึกษาได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ TGO ใช่ไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันนี้เราก็มีตัวเครื่องมือที่เป็นการกำหนดราคาคาร์บอนแบบ101ไว้แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงมีการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยว่าถ้าเราอยากจะวางแผนไปสู่Net Zero เนี่ยเราจะต้องทำตามขั้นตอน1 2 3 4 5 6 7 8อย่างไรบ้างอันนี้ก็คือเรามีเผยแพร่ไว้แล้วก็ท่านใดที่มีความที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมอะค่ะก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดคาร์บอนนะคะโอเคครับผมและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพังสรัตน์อย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะในส่วนของตัวประเด็นในวันนี้นะคะเรื่องของ ICP กับเป้าหมาย Net Zero ของตัวองค์กรนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า ICP เนี่ยก็เป็นอีกกลไกนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถใช้กำหนดมูลค่าทางด้านการเงินให้กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้นะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาพิจารณาในการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจนะครับโดยวิธีนี้นะฮะก็จะช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็พบในส่วนของตัวโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตนะครับผมแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการ Climate Debate นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้าในรายการ Climate Debate รายการสดที่จะมาถกประเด็นเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกซึ่ง EP หน้าเราจะมาพบกันในหัวข้อไหนขอให้ท่านติดตามในส่วนของตัว Facebook ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับผมสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ